เขาเป็นไรเขาเป็นไรวะเราไปดูกันครับเด็กๆถามว่าเป็นไรตอนนี้ร่างทรงกำลังทำพิธีครับรอบต่อไปนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วเสร็จเลยนะคะ
เดี๋ยวอธิบายพิธีให้นะเดี๋ยว4ท่านมานั่งรอเลยเนี่ยชื่ออย่างโอ้โอเคค่ะพิธีเราจะมี99บาทเริ่มต้นที่99บาทนะคะจะเป็นพิธีเจิมมือแล้วแม่จะเขียนเลขมงคลให้นะคะแล้วก็จะมีของมงคลให้ทีนี้สำหรับ199บาทจะได้ฟรีลอตเตอรี่1ใบเป็นพิธีครอบพระนะคะ199บาทส่วน299บาทเป็นพิธีครอบเสียงได้ลอตเตอรี่เหมือนกัน1ใบพุทธคุณทีนี้ถ้าครอบเสียงเนี่ยจะเป็นลูกรักของเทวดาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวัดที่ไหนเนี่ยท่านก็จะไม่ตายนะคะส่วนพระหน้าทองเหมาะสำหรับคนค้าขายนะคะเจรจาสำเร็จง่ายทีนี้เจิมมือหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ที่สำคัญก็คือแม่จะเขียนเลขให้นักเลขที่แม่เขียนมันออกทุกครั้งเลยเหลือเชื่อดวงใครดวงมันแต่เลขที่เขียนให้น่ะเกือบซ้ำทุกคนเนาะถ้าแม่อยากจะเข้าพิธีเอาง่ายๆเริ่มต้น199บาทได้ลอตเตอรี่แต่599บาทจะไม่ได้แค่นั้นเองค่ะแบบที่ง่ายๆอย่างตามกำลังทรัพย์ทีนี้ปัจจัยแม่จะนำไปมอบให้กับหลวงพ่อนะคะทั้งที่วัดรังสีแล้วก็วัดจุฬามณีทั้งสองที่เลยเพราะว่าตั้งใจแล้วก็ของมงคลเนี่ยหลวงพ่อฝากมาไม่ใช่เงินแม่นะอันนี้คือบอกก่อนแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่เข้าพิธีแล้วในส่วนของหลวงพ่อท่านบ้านนะคะแต่ที่วัดน่าจะ 3,000 แล้วแต่ที่เนี่ยหลวงพ่อให้ท่านก็ไม่ได้บอกว่ามาเท่าไหร่แต่คือว่าผู้ปัจจัยก็ให้ท่านหมดเลยถ้าเกิดสนใจไม่ยากเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรคิ้วอะไรไม่เป็นไรหรอบอกพี่น้องก็ได้หรือบอกแอดมินก็ได้นะคะว่าอยากเข้าพิธีเนาะแล้วก็ไปหาพ่ออันยองแค่นั้นแหละเราจะมีเราพูดถึงน้องก็มาบอกแม่แค่นั้นเองเพราะแม่จะไม่รับปัจจัยคือเอาเข้ามันจะเป็นนะคะโอเคจะไม่มีแค่3คนค่ะขออีกคนนึงค่ะจะได้เป็น4คนจริงๆมันน่าจะยังไม่ครบนะ4คนขออีกคนนึงตรงนี้เหรอลูกตรงนี้4แต่ระวังหน่อยนะแม่ที่เจอมืออย่าตายน้องนะคะเพราะว่าสีติ่มแล้วมันเอาไม่ออกเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากท่านใดจะ199มาหาใหม่นะคะใหม่จะลงคิวให้แล้วก็จะบอกว่าท่านที่1คิวที่1 2 3จะให้เป็นเลขไปอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่งงกันเนาะอยากนะคะ
เอาอย่างนี้ก่อนนะคะเอา199ก่อนนะคะมาหาพ่อพี่อัญโยงก่อนค่ะเอา199ก่อนนะคะถ้าหา199มาก่อนนะคะจะได้ไม่งงกันอันนี้199นะคะใหม่จะให้เลข1นะคะใหม่เขียนไว้แล้วค่ะเดี๋ยวใหม่จะเรียกตามเลขเลยค่ะพุทธายะ